ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอในครั้งนี้นอกจากพระราชวังบูรพาจะสูญเสียชื่อเสียงของพวกเขาไปทั้งหมดแต่ก็ยังไม่เสียหายเท่ากับการที่พวกเขาไม่สามารถช่วยเหลือตงกงไท่ชิงไม่ได้ไท่ชิงผู้อาวุโสคนหนึ่งรีบพุ่งขึ้นไปบนลานประลองและค่อยๆรับร่างอันไร้ชีวิตของตงกงไท่ชิงในขณะที่ต้องมองไปทางชิงสุยเจ้าจะต้องเป็นตงกงไม่ซุนอย่างแน่นอนตอนนี้เจ้ารู้สึกอย่างไรบ้างล่ะเสียงที่ดูสงบนิ่งของชิงสุยค่อยๆดังขึ้นเสียงของผู้ชมบริเวณรอบเงียบสงัดลงพวกเขาต่างรับรู้ได้ถึงความผิดปกติบางอย่างที่เกิดขึ้นไอ้สารเลวเจ้าสังหารหลานชายของข้าข้าจะฆ่าเจ้าชายชราจ้องมองชิงสุยด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยเลือดแห่งความแค้นแรงกระตุ้นต่างๆพร้อมจะถาโถมเข้ามาเพื่อสังหารชิงสุยให้กลายเป็นชิ้นเศษเนื้อห้าห้าผู้คนจากพระราชวังบูรพาสามารถสังหารผู้อื่นได้ตามใจของพวกเจ้าต้องการแต่พอโดนคนอื่นสังหารเจ้ากลับฉีดหน้าตัวเองขึ้นมาถึงบนลานประลองแห่งนี้เลยรึชิงสุยระเบิดเสียงหัวเราะออกมาโดยไม่แม้แต่จะยับยั้งชั่งใจใดๆในที่สุดก็มีคนกล้าท้าทายเหล่าผู้คนพระราชวังบูรพาผู้คนที่อยู่เบื้องล่างเริ่มเก่ามาด้วยความตกตะลึงดูเหมือนว่าชายหนุ่มคนนี้จะต้องเสียใจที่สร้างความโกรธแค้นให้กับเหล่าผู้คนจากพระราชวังบูรพาผู้คนอีกบางส่วนกล่าวไม่เห็นด้วยข้าก็คิดเช่นนั้นแต่สิ่งที่เขาพูดนั่นก็ถูกดูเหมือนว่าไอ้พวกคนจากพระราชวังบูรพาจะคอยสังหารผู้อื่นตามใจตนเองเจ้าเป็นใครกันตงกงไม่ซูนจ้องมองชิงสุยด้วยความโกรธแค้นแต่ลึกๆภายในจิตใจของเขาก็ยังเต็มไปด้วยความสงสัยในคำพูดของชิงสุยมันไม่สำคัญเลยว่าข้าจะเป็นใครแล้วเจ้าละจำได้หรือไม่เมื่อ60ปีที่แล้วภายในมหาทวีปเมคามรกตเจ้าและคนอื่นอีก 2-3 คนจากพระราชวังบูรพาได้บังคับให้ชายชราคนหนึ่งสังหารลูกชายของตนเองไม่ทราบว่าเจ้าจำได้หรือไม่ชิงสุยเอ่ยถามอย่างใจเย็นเฟยหูจี้ที่ตามชิงสุยมาในลานประลองครั้งนี้ด้วยถึงกับน้ำตาตกเนื่องจากตงกงไม่ซุนเป็นถึงคนที่มาจากตระกูลที่แสนร่ำรวยได้บีบบังคับเขาให้ต้องกำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่อายุยังน้อยและสร้างความบาดหมางระหว่างเขากับปู่จนกระทั่งปู่ของเขาตายเขายังคงเต็มไปด้วยความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจเย่กู่หยานจ้องมองชิงสุยด้วยความประหลาดใจแต่หลังจากที่ได้เห็นน้ำตาของเฟยหูจี้มันก็ทำให้เธอเข้าใจอย่างแท้จริงถึงสิ่งที่ชิงสุยพยายามจะทำนั่นก็คือการแก้แค้นผู้อาวุโสเย่ยังคงสงบนิ่งแต่เขายังคงจับจ้องในทุกการกระทำของเหล่าผู้คนจากพระราชวังบูรพาแต่ในทุกๆครั้งที่เขาเห็นพังพรหมื่นพิษที่อยู่บนไหล่ของชิงสุยมันยิ่งทำให้เขารู้สึกประหลาดใจเจ้าเป็นใครตงกงไม่ซุนถามด้วยความตกตะลึงเขารู้ดีถึงอดีตที่เขาเคยทำแต่เขาก็รีบปฏิเสธเจ้าพูดอะไรถ้าไม่ทางที่ดีที่สุดที่เขาจะทำได้คือไม่ยอมรับการกระทำที่น่ารังเกียจในอดีตที่ผ่านมาแต่เขายังคงรู้สึกเสียใจตงกงไม่ซุนเคยคิดว่าตนเองฉลาดอย่างมากแต่ในตอนนี้เรื่องที่เขาได้ทำผิดพลาดได้ส่งผลถึงปัจจุบันแล้วทุกอย่างได้เปลี่ยนไปแล้วเหล่าผู้คนจากพระราชวังบูรพาช่างเป็นพวกไร้มนุษยธรรมจริงๆทั้งที่จัดการประลองชี้เป็นชี้ตายแต่พวกเจ้ายังยื่นมือเข้ามานั่นมันหมายความว่าอย่างไรเราผู้คนจำนวนมากตะโกนเสียงโห่ขับไล่สาปส่งข้าก็เคยคิดว่าไอ้พวกพระราชวังบูรพาจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีชื่อเสียงและหยิ่งในศักดิ์ศรีช่างน่าผิดหวังเสียจริงชิงสุยยิ้มและรู้สึกดีอย่างยิ่งในทุกการกระทำของเขามันก็จริงแต่ต่อให้ย้อนกลับไปได้ข้าก็ยังคงสังหารลูกชายของเขาอยู่ดีใครสั่งใครสอนให้ไอ้เด็กคนนั้นมาลักพาตัวน้องสาวของข้าตงกงไม่ซุนตะโกนใส่หน้าชิงสุยฮ่าฮ่าฮ่าเจ้านี่มันไม่ใช่ลูกผู้ชายเอาเสียเลย
เจ้าไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของน้องสาวของเจ้าเจ้าเอาแต่ใส่ใจชื่อเสียงของตนเองมัวแต่คิดเรื่องแก้แค้นแล้วเจ้ายังคิดว่าสิ่งที่เจ้าทำผู้อื่นจะเชื่ออย่างนั้นหรือชิงสุอุ่ยจ้องมองตรงกงไม่ซูนพร้อมทั้งปลดปล่อยพลังธรรมชาติใส่ขาววันนี้มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นมากมายผนวกกับความโกรธแค้นที่ถาโถมในใจมันจึงทำให้ตรงกงไม่ซุนไม่ใส่ใจแม้ว่าเขาจะได้รับผลกระทบจากพลังธรรมชาติที่ชิงสุยได้ปลดปล่อยใส่ขาวฮ่าฮ่ามันก็จริงของเจ้าแต่เจ้าจะมาลากข้าไปสู่นรกอย่างนั้นหรือมันจะเป็นไปได้อย่างไรข้าต่างหากที่จะสังหารเจ้าในวันนี้ตรงกงไม่ซุนตะโกนออกมาเป้าหมายของชิงสุยในวันนี้คือการที่เขาจะทำให้ทุกคนรู้ว่าเขามาที่นี่เพื่อสิ่งใดและบอกเล่าสิ่งที่เราผู้คนจากพระราชวังบูรพาได้ทำเอาไว้ความเดือดร้อนที่พระราชวังบูรพาได้ทำกับผู้อื่นนั้นมีมากมายเหลือขนาดผู้คนมากมายความเจ็บปวดจากการกระทำของคนเหล่านี้มันจึงทำให้เสียงการสนทนาของผู้คนไพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในการประลองครั้งนี้ผลลัพธ์จากการจู่โจมต่อจิตใจที่ได้ผลที่ดียิ่งสังหารฆ่าก็ดีวันนี้ข้าชิงสุยจะขอท้าประลองกับเหล่าพระราชวังบูรพาด้วยศึกการประลองแห่งความเป็นและความตายชิงสุยกล่าวอย่างเยือกเย็นกับตรงกงไม่ซุนคำพูดของเขาทำให้ฝูงชนที่ได้ยินเสียงต่างตกใจเพราะการประลองแห่งความเป็นและความตายนั้นมักจะใช้จัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างตระกูลหรือนิกายเท่านั้นตรงกงไม่ซุนเองก็ค่อนข้างรู้สึกทึ่งกับคำพูดของชิงสุยจนแทบจะระเบิดเสียงหัวเราะออกมาชางหูย่ายังคงเงียบและไม่พูดจาใดๆแต่เลือดภายในจิตใจของเขานั้นกำลังเดือดพล่านปัญหาทั้งหมดเกิดขึ้นจากตัวเขาแต่ชิงสุยกลับเป็นคนเดียวที่กล้าเข้าเผชิญกับปัญหาเหล่านั้นแย่กู่หยานเองก็รู้สึกงุนงงเธอตกตะลึงอย่างยิ่งเมื่อได้ยินคำพูดที่ชิงสุยไปท้าประลองกับคนที่แข็งแกร่งเยี่ยงเหล่าพระราชวังบูรพานี่เขากำลังทำอะไรอยู่ทำไมพระราชวังบูรพาถึงไม่กล้ารับคำท้าครั้งนี้เสียงหัวเราะของชิงสุยดังขึ้นยิ่งสร้างแรงกดดันขนาดใหญ่แน่นอนว่าพระราชวังบูรพาของเรานั้นจะต้องยอมรับการประลองของเจ้าในเมื่อเจ้ากล้าท้าทายพระราชวังบูรพาเจ้าก็เตรียมตัวถอดหัวของเจ้าทิ้งได้เลยเสียงของตรงกงไม่ซุนดังกึกก้องไปทั่วบริเวณอยากได้กังวลไปคนที่จะตายในไม่ใช่ข้าหรอกแต่มันคือพวกเจ้าชิงสุยยิ้มแล้วตอบรับคำพูดของชายชราจากพระราชวังบูรพาพ่อหนุ่มน้อยข้ายอมรับว่าเจ้านั้นเป็นคนที่เก่งกาจแต่เจ้ายังไม่ได้เปิดตามองค์โลกนี้ให้มากหนักสิ่งที่เจ้าพูดมันไร้สาระยิ่งในวันนี้ข้ารู้สึกเบื่อหน่ายมากพอแล้วไม่ทราบว่าพวกเราจะมาพบกันในวันพรุ่งนี้ได้หรือไม่ไม่มีความโศกเศร้าใดๆสะท้อนอยู่บนใบหน้าของชายชราที่กล่าวแทรกขึ้นมาท่านปู่ถ้าต้องการจะสังหารมันในตอนนี้ตรงกงไม่ซุนกล่าวกับชายชราอีกคนหนึ่งที่อยู่ภายในกลุ่มคนจากพระราชวังบูรพาหุบปากแล้วกลับไปกับข้าชายชรากล่าวอย่างใจเย็นชิงสุยเองก็เห็นด้วยกับความคิดเหล่านี้เขาไม่ได้เกรงกลัวว่าพระราชวังบูรพาจะสามารถคิดแผนใหม่ๆออกมารับมือได้และเขาต้องการไพร่กระจายข่าวนี้ให้ไกลที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้เห็นการประลองที่ยิ่งใหญ่ระหว่างคนที่อ่อนแอและคนที่แข็งแกร่งผู้อาวุโสบูมาจับจ้องในทุกๆการกระทำด้วยความสนใจและเขาก็เชื่อว่าการตัดสินใจของชิงสุยนั้นถูกแล้วที่เลือกการประลองแห่งความเป็นและความตายในการเปิดทางแม้กระทั่งผู้อาวุโสฐานท้ายผู้ซึ่งไม่เคยสงบนิ่งยังต้องจับจ้องสายตาไปทางชิงสุยชิงสุยค่อยๆทยานลงจากสนามประลองพร้อมทั้งถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้และเดินตรงไปยังแย่กู่หยานเธอกำลังยืนต้อนรับพร้อมกับชางหูย่าและเฟ่ยหูจี้เย่
กูหยานจ้องมองชิงสุยด้วยความงุนงงโดยไม่แม้แต่จะเอ่ยกล่าววาจาใดๆข้าขอโทษในอดีตชิงสุยเคยกล่าวคำโกหกต่างๆมันจะทำให้เขารู้สึกผิดดังนั้นคำพูดขอโทษจึงควรออกจากปากของเขาเจ้าไม่ได้ทำผิดใดๆแต่มันจะดีกว่านี้ถ้าหากเจ้าสามารถมีชีวิตต่อได้หลังจากที่เจ้าได้ตัดสินใจทำตามการกระทำเหมือนเก่าเย่กูหยานฝืนยิ้มขณะกล่าวพ่อหนุ่มน้อยชิงถ้าหากเจ้าว่างข้าขอเชิญให้เจ้าแวะมายังตระกูลหูม่าของข้าผู้อาวุโสหูม่ายิ้มและกล่าวกับชิงซุยก่อนจะจากไปขอบคุณมากถ้ามีเวลาข้าจะรีบไปทันทีชิงซุยยิ้มแล้วตอบกลับผู้อาวุโสหูม่าจากไปอย่างรวดเร็วผู้คนมากมายพยักหน้าแล้วเดินเข้าไปหาชิงซุยแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่กล้าทักทายเหล่าชายชราและเด็กหนุ่มต่างจับจ้องมายังตัวของชิงซุยและมันยิ่งทำให้ชิงซุยโดดเด่นยิ่งขึ้นเพราะชุดสีแดงเข้มที่เขาสวมใส่ชวีลูเนียจ้องมองชิงซุยอย่างไม่ลดละสายตาถ้าหากวันนั้นปู่ของเขาไม่บังคับให้เขาต้องรีบกลับไปยังตระกูลจุดจบของเขาคงไม่ต่างกับตงกงไทชิงอย่างแน่นอนพวกเรากลับกันเถอะผู้อาวุโสเย่ยิ้มและกล่าวท่าทางที่แสนสงบนิ่งของเขายังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเวลารวดเร็วผู้คนก็เริ่มกระจัดกระจายแต่ทุกคนล้วนพูดถึงสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นพวกเขากำลังคาดเดาผลลัพธ์จากการประลองความเป็นและความตายในวันพรุ่งใครกันที่จะเป็นผู้กำชัยชนะแล้วชิงสุยจะซุกซ่อนความสามารถใดๆไว้อีกแล้วใครกันจะขึ้นมาเป็นส่วนร่วมกันการประลองของชิงสุยเพราะในศึกการประลองความเป็นและความตายสามารถส่งผู้เข้าร่วมได้มากสุดถึง5คนในเวลาใกล้เที่ยงชิงสุยและคนอื่นก็เดินทางกลับถึงคฤหาสน์ตระกูลเย่เป็นที่เรียบร้อยและพ่อครัวประจำตระกูลก็ได้เตรียมอาหารเสร็จสิ้นพอดีแต่ในตอนนี้ทุกคนกำลังรู้สึกกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ